มาต่อกันที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับหลังจากที่ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาหลายครั้งก็ยังไม่ได้ปรับลดซึ่งก็มีเสียงมาจากภาคเอกชนแล้วก็ผู้บริโภคมากมายนะครับบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะให้ผู้บริโภคชาวสหรัฐเนี่ยออกมาใช้จ่ายกันคุณก็ต้องปรับลดดอกเบี้ยมันจะได้กู้ได้ง่ายขึ้นสินค้าราคาถูกลงใช้จ่ายง่ายขึ้นในขณะที่ทางท่านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้ออกมาแถลงการว่าเฮ้ยคุณจะลดได้แล้วนะทางเฟดก็บอกว่าใครจะพูดอะไรก็พูดได้ครับแต่ว่าผมจะฟังหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของผมครับท่านไบรอัน มอยเนฮัน CEO ของ Bank of America ได้ระบุนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ในขณะที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันนั้นกำลังหมดกำลังใจในการออกมาจับจ่ายใช้สอยในการประชุมช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมครับธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับร้อยละ 5.25 ถึง 5.5 ซึ่งเป็นระดับเดิมมานานกว่า 1 ปีส่งสัญญาณว่าอาจจะเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดก็คือเดือนกันยายนถ้าหากว่าเงินเฟ้อนั้นชะลอตัวลงมาได้ตามเป้าหมายทางด้าน CEO จาก Bank of America ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS ครับว่าทางธนาคารกลางนั้นเน้นย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นไม่น่าจะปรับขึ้นไปมากกว่านี้แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่เริ่มปรับลดเร็วๆนี้ผู้บริโภคชาวอเมริกันก็ยังไม่ออกมาใช้จ่ายและเมื่อถึงจุดที่ผู้บริโภคนั้นรู้สึกในเชิงลบต่อเศรษฐกิจมากๆมันจะยากที่ดึงกลับมาให้เป็นปกติได้และจากกรณีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับและเป็นผู้ลงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันต้องการมีส่วนในการตัดสินใจของเฟดโดย CEO ของ Bank of America แสดงความเห็นว่าก็เป็นสิทธิของประชาชนครับที่จะเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระต่อท่านประธานเฟดแต่ก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานเจอโรม พาวเวลอยู่ดีว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรและ CEO Bank of America ก็ได้กล่าวว่าหากมองเศรษฐกิจโลกเป็นภาพรวมธนาคารกลางของประเทศต่างๆนั้นล้วนมีความเป็นอิสระดำเนินงานอย่างเสรีซึ่งมักจะทำได้ดีกว่าธนาคารกลางที่ไม่มีอิสระครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง 16 ครับ